กับการเชิญพระบรมเกศาธาตุในครั้งนี้ครับมีความสำคัญยังไงครับก็ถือว่าเป็นปีสำคัญของคนไทยนะครับเพราะว่าปี2562ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีมหามงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ.ศ. 2562นะครับปีนี้เราก็เข้าสู่ปี2563เพราะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบ700ปีนะครับที่ได้มีการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุองค์นี้เสด็จออกนอกประเทศศรีลังกาแล้วก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยโดยเฉพาะที่วัดบวรก็ไม่เคยได้รับพระเกศาธาตุมาประดิษฐานเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ทางท่านเจ้าพระคุณสมเด็จวรรัตน์เนี่ยแล้วคณะสงฆ์ของวัดบวรท่านได้มีเมตตาให้เปิดพระตำหนักเพชรซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เป็นมงคลอย่างที่สุดเพราะนั้นเนี่ยสถานที่ก็เป็นมงคลและการได้เข้ามากราบพระเกศาธาตุซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วที่สำคัญมากๆที่อยากจะประสัมพันธ์เพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็คือว่าภายในวันที่15มกราคมนี้นะครับท่านที่ยังไม่ได้มาเรียนเชิญเลยว่าต้องมาให้ได้ต้องมาให้ได้เพราะว่าถ้าเราไปที่ศรีลังกาเนี่ยเราจะได้กราบได้ไหว้เดี๋ยวน้องต้องไปถ่ายนะแค่องค์พระเจดีย์ทองคำสูง2เมตรคือไม่มีการเปิดให้เราได้เห็นแต่ว่าของคนไทยเราโชคดีมากก็คือว่าเราได้เห็นองค์พระเกศาธาตุเรียกว่าใกล้มากระยะไม่เกินเมตรหนึ่งซึ่งเรียกว่าบุญอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับหลายๆท่านได้มีโอกาสไปกราบพระบรมสารีริกธาตุหรือพระบรมเกศาธาตุที่ไหนก็ตามเนี่ยจะทราบดีเลยว่าส่วนใหญ่เราจะได้กราบแค่องค์เจดีย์แล้วก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับหรือว่าอุบาสิกาเนี่ยคือผู้หญิงเนี่ยจะเข้าไม่ได้จะต้องอยู่ระยะระยะห่าง10เมตรขึ้นไปแต่ครั้งนี้เราได้เข้ามากราบใกล้ที่สุดเลยเรียกว่าประมาณช่วงแขนเนี่ยขอให้มาเอาพี่บอกด้วยว่าถ้าพลาดครั้งนี้ไม่มีอีกแล้วแน่นอนไม่มีแน่นอนนะไปตามไปกราบที่ศรีลังกาก็ไม่ได้เห็นองค์แบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจนถึงวันที่15นี้นะครับอยากให้คนไทยได้มาแล้วตอนนี้ที่ผ่านมาก็ดีใจมากนะครับน้องเข้ามาเนี่ยเห็นเลยว่าผู้คนเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มาอย่างนี้นะครับตั้งแต่จริงๆเราบอกว่าเปิด10โมงเช้าแต่ว่าประชาชนมารอตั้งแต่6โมงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเราก็พอเสร็จพิธีของการบูชาสักการะเราก็เปิดเลยเพราะว่าเราตั้งใจอยากให้คนไทยได้มีโอกาสได้กราบพระพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นถือตรงนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแสดงว่าตลอดตั้งแต่เปิดมาเนี่ยตลอดทั้งวันก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาเป็นจำนวนมาตั้งแต่เช้าจริงๆเราประกาศว่าเปิด10โมงนะฮะเปิด10โมงแต่ว่ามาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มาจากต่างจังหวัดมาจากทั่วประเทศและที่ดีใจมากคือหลายท่านมากันทั้งครอบครัวนะครับมีตั้งแต่คือรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พาเด็กๆมาด้วยซึ่งถือว่าอันนี้มันเป็นความปลื้มปิติของคณะที่ผู้จัดงานแล้วที่สำคัญบางท่านไม่ได้มากราบแค่รอบเดียวบางท่านตั้งใจมากราบถึง9รอบซึ่งเราก็ดีใจว่ามาเท่าไหร่ก็ขอให้มาเพราะว่าทุกอย่างนั้นเป็นบุญแล้วที่มาถึงที่นี่แล้วครับว่าวันนี้จะเป็นการร่วมสวดมนต์ข้ามปีใช่จนถึงเวลา1นาฬิกาด้วยใช่ใช่ครับก็คืนวันที่31ธันวาคมนี้ก็พระตำหนักเพชรเปิดเป็นกรณีพิเศษก็คือว่าสวดมนต์ข้ามปีเลยตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นมาแล้วที่สำคัญก็คือว่าได้อัญเชิญพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับพระองค์ที่19แห่งวัดบวรเป็นต้นเสียงในการนำสวดบทอิติปิโสภควาซึ่งก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเสียงสวดของพระองค์ท่านและเรายังได้กราบพระเกศาธาตุด้วยและที่สำคัญนะครับเที่ยงคืนของวันที่31เนี่ยจะมีพิธีสงฆ์แบบศรีลังกาและมีการต้มนมสดการต้มนมสดเนี่ยเขาทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหมายถึงว่าเป็นการให้พรกับประเทศชาติต่อผืนแผ่นดินแล้วก็ประชาชนคนไทยว่าขอให้เราเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความเจริญมั่นคงแล้วก็รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามแล้วก็เป็นมงคลอย่างยิ่งครับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงจริงๆแล้วเนี่ยขออย่างเดียวครับขอให้แต่งตัวสุภาพเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าได้ก็ใส่ชุดขาวเสื้อขาวกางเกงขาวหรือกระโปรงขาวแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้สุภาพที่สุดงดที่จะแบบเว้าหรือว่าโชว์สัดส่วนของร่างกายไม่เหมาะสมเพราะว่านี่ก็คือเป็นเขตพระราชฐานเป็นท้องพระโรง
นะครับสถานที่เป็นมงคลการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นมงคลอย่างที่สุดขอให้เราแต่งตัวให้เป็นมงคลที่สุดเอาเท่าที่เรามีไม่ต้องไปตัดใหม่ไม่จำเป็นครับท้ายฝังที่อวยพรคนไทยนะครับเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2563ครับก็อยากจะให้กำลังใจกับคนไทยทุกคนนะครับว่าไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลใจของเราใสสว่างและสงบแล้วเนี่ยสิ่งข้างนอกไม่เป็นไรขอให้ใจเราใสเหมือนกับการที่เราได้มากราบพระบรมเกศาธาตุตรงนี้จะเป็นบุญอย่างที่สุดสำหรับตัวเราครอบครัวเราแล้วก็ผืนแผ่นดินและประเทศชาติของเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจุดพระบรมเกศาธาตุระหว่างแถวขอให้ดูตรงแถวของเราด้วยมือบรรจุพระบรมเกศาธาตุนะครับติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ